ไปถึงคุณจุลเจิม3นิ้วของทีมชาติไทยอาจไม่ใช่สัญลักษณ์ทางการเมืองแต่3นิ้วนี้คือสัญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงแน่นอนและ3นิ้วนี้จะปรากฏทุกที่ที่ต่อสู้กับเผด็จการพรุ่งนี้ก็จะชู3นิ้วกันที่รัฐสภาก่อนที่ผมนะครับจะพูดในสิ่งที่อยากพูดผมอยากขอส่งกำลังใจให้เพื่อนเรานะครับที่โดน112ที่ติดคุกในคดีการเมืองที่ออกมาต่อสู้ทั้งทะลุทุกอย่างนะครับในตอนในเรือนจำตอนนี้อีกหลายสิบคนปรบมือดังๆให้เพื่อนเราในเรือนจำเลยครับพวกเขาคือคนต่อสู้นักต่อสู้ที่แท้จริงเสียงของพวกเขาแม้ไม่ได้ไปพูดในสภาแต่เสียงของพวกเราที่เลือกตัวแทนของพวกเราพรุ่งนี้มีการพูดในสภาแน่นอนครับฝากความหวังความคิดถึงเป็นพิเศษไปถึงพี่น้องที่ลี้ภัยทางการเมืองอีกหลายสิบคนด้วยภัยของมาตรา112สวัสดีไฟเย็นสวัสดีอาจารย์จรัญอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลอาจารย์ประวินด้วยพรุ่งนี้ตัวแทนของพวกเราได้ไปอภิปรายเรื่อง112ในสภาแน่นอนเพราะพรุ่งนี้สภามีมติให้มีการอภิปรายได้6ชั่วโมงก่อนที่จะมีการโหวตแน่นอนวุฒิสภาและส.ส.พวกอนุรักษนิยมเขาจะลุกขึ้นมายกมือโจมตีนโยบายของพรรคก้าวไกลของพรรคเพื่อไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เขาจะพยายามอภิปรายเกี่ยวกับมาตรา112ให้ได้แต่นั่นเข้าทางพวกเราเพราะพวกเราจะฝากความหวังกับส.ส.อภิปรายชี้แจงว่าทำไมเราต้องแก้ไข112เราต้องยกเลิก112ฝากความหวังไว้กับส.ส.8พรรคการเมืองช่วยกันพูดช่วยกันชี้แจงช่วยกันจูงใจเหล่าส.ว.ให้ร่วมมากับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้และโหวตให้กับพรรคแปดพรรคร่วมรัฐบาลนั่นก็คือคุณพิธาถามว่าวันนี้เราจำเป็นที่ต้องมาวันนี้หรือเปล่าไม่มีความจำเป็นเลยเพราะก่อนหน้านี้เมื่อปี2563และก่อนหน้านี้ไปอีกของการต่อสู้ของคนเสื้อแดงเราออกมาบาดเจ็บล้มตายกันบนท้องถนนกันเป็นร้อยถนนเส้นนี้เคยมีการยิงด้วยสไนเปอร์มีคนเสื้อแดงตายเป็นร้อยเพราะการอะไรเพราะการต่อสู้บนท้องถนนมันเจ็บปวดมันสูญเสียเราจึงเลือกในระบอบรัฐสภาที่จะส่งตัวแทนเข้าไปเป็นปากเป็นเสียงแทนเราและมันไม่มีการสูญเสียเราอดทนอดกลั้นอดทนอดกลั้นมาตลอดระยะเวลา4ปีเพื่อวันที่14พฤษภาจะไปลงคะแนนเสียงเพื่อสะท้อนจิตนารมณ์ของพวกเราทุกคนอดทนเขาบอกว่าติดคุกแล้วให้ประกันออกมาไม่ให้พูดเรื่องสถาบันกษัตริย์เราก็พยายามไม่พูดเพราะอะไรเพราะเราอดทนจะไปสะท้อนเสียงของพวกเราผ่านทางผู้แทนราษฎรให้เขาไปพูดแทนเราไปพูดในพื้นที่ที่มันปลอดภัยผลการเลือกตั้งและก่อนการเลือกตั้งเราถูกโจมตีกันอย่างมากมายการดีเบตทุกเวทีมีอภิปรายเรื่อง112ทุกเวทีเพราะอะไรเพราะนี่คือปัญหานี่คือแกนไขของปัญหามันเลี่ยงไม่ได้ที่จะพูดถึงการแก้ไขการยกเลิกรวมไปถึงโครงสร้างอื่นๆเช่นปัญหากองทัพปัญหาการกระจายอำนาจปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้พี่น้องหลายคนที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่มีโอกาสเข้ามาพูดเขาก็เลือกตัวแทนของเขามาเลือกพรรคของอาจารย์วันนอนมาร่วมรัฐบาลเพราะอะไรอีกเพราะนโยบายของอาจารย์วันนอเพราะนโยบายของหลายพรรคมันใกล้เคียงมันเท่ากันมันสอดคล้องกับนโยบายของพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยนั่นคือการลดอำนาจของทหารทุกอย่างมันถูกหาเสียงไว้แล้วก่อนการเลือกตั้งทุกอย่างทุกคนก็รู้ก่อนที่จะไปกากบาทว่าสิ่งที่เราไปกาหมายความว่ายังไงผลการเลือกตั้งออกมาโคตรชัดเจนผมใช้คำว่าโคตรชัดเจ
จนเพราะอะไร43จังหวัดพรรคก้าวไกลมีปาร์ตี้ลิสต์มาอันดับหนึ่ง43จังหวัดนะครับและอีก26จังหวัด27จังหวัดพรรคเพื่อไทยมาอันดับหนึ่งเมื่อรวมทั้งประเทศ73จังหวัดที่เลือกฝ่ายประชาธิปไตยมา73จังหวัด25ล้านคน 70% ของคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ 75% นี่เป็นโคตรฉันทามติที่จะให้ฝ่ายประชาธิปไตยได้มาบริหารประเทศแม้แต่จังหวัดบุรีรัมย์ที่สสเขตเป็นพรรคภูมิใจไทยปาร์ตี้ลิสต์ก็เป็นส้มแดงทั้งนั้นไม่มีสีอื่นเพราะพี่น้องประชาชนรักสสเขตคนที่ไปงานศพคนที่ไปดูแลเรื่องน้ำเรื่องไฟให้เขาแต่คนที่จะเป็นกึ๋นในการบริหารประเทศคือพรรคฝ่ายประชาธิปไตยเพื่อไทยก้าวไกลในอีกแบบพรรคเท่านั้นนี่คือธรรมติของคนทั้งประเทศแต่พวกเขาก็ออกแบบมาเผื่อด้วยออกแบบว่า5ปีแรกเนี่ยให้สว.มีอำนาจในการลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรีเพราะอะไรต้อง5ปีก็เพราะว่าเขารู้ว่า4ปีเนี่ยมันจะหมดอายุของประยุทธ์จันทร์โอชาขออีกครั้งหนึ่งในการโหวตปีสุดท้ายแต่ถ้าอยู่ยาวจะอยู่ยาวไปอีก4ปีเป็น8ปีครั้งนี้นะครับถ้าสว.หรือว่ารัฐบาลหรือรัฐสภาเราเนี่ยไปโหวตให้กับประยุทธ์หรือประวิตรเนี่ยเขาจะอยู่กับเราไปอีก4ปีนี่คือการวางยาทางการเมืองซึ่งครั้งแรกออกแบบรัฐธรรมนูญมาเพื่อจะดักทางพรรคเพื่อไทยเป็นบัตรใบเดียวดักได้ดักพรรคเพื่อไทยได้แต่ก็ก่อเกิดพรรคอนาคตใหม่เข้ามาอีก80กว่าเสียงพรรคที่ชนะการเลือกตั้งอันดับหนึ่งหาเสียงรวมเสียงแล้วสู้เขาไม่ได้เพราะมันเกิดบัตรขย่งการออกแบบการนับคะแนนที่เอาเปรียบกันเขาจึงรวมกับสว.อีก249คนตั้งรัฐบาลได้แล้วค่อยๆซื้องูเห่าแจกกล้วยซื้อของเขาแจกกล้วยซื้องูเห่าพอพรรคก้าวไกลทำงานได้ดีในสภาเป็นฝ่ายค้านพูดยกเพดานขึ้นตามม็อบที่อยู่ข้างนอกเขาก็หาทางที่จะกัดพรรคก้าวไกลก็ไปเปลี่ยนเป็น2บัตรกะว่าจะดักพรรคก้าวไกลดักไปดักมาพรรคก้าวไกลชนะอันดับ1เพราะอะไรเพราะคนมันตื่นแล้วมันตื่นจากหลับกันแล้วไม่ใช่เฉพาะคนรุ่นใหม่นะครับต่างจังหวัดที่เป็นคนในทุกสาขาอาชีพเขาไว้วางใจพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยให้มาจับมือกันพี่น้องจำได้ไหมครับตอนแรกที่พรรคเพื่อไทยอัลลาละลังนะครับยังพูดไม่ชัดเจนจะจับมือกับ3ป.3ป.หรือเปล่าสุดท้ายพี่น้องประชาชนบังคับและขอร้องบอกว่าต้องพูดให้ชัดเพื่อไทยก็พูดออกมาชัดแล้วว่าไม่จับแน่นอน3 26จังหวัดจึงเลือกพรรคเพื่อไทยเพราะอะไรเพราะเขาก็หวังว่าต่อไปนี้ฝ่ายประชาธิปไตยจะไม่มีทางแตะมือกับ3ปอแน่นอนอันนี้คือพลังประชาชนถ้าเป็นสมัยก่อนไม่ได้ครับสสผู้แทนว่ายังไงก็ตามนั้นทุกวันนี้นอกจากประชาชนมาลงทางทุนมีด้อมมีติ่งสิ่งเหล่านี้มันคือพลังของประชาชนอย่างแท้จริงพรรคก้าวไกลตอนแรกทำท่าจะไปจับมือกับพรรคกล้านะกล้าทั้งอย่างเนี่ยเจอด้อมส้มทัวลงต้องถอยเพราะอะไรเพราะว่าพลังประชาชนนอกสภามันมีพลังมันมีนัยยะสำคัญและนี่คือเหตุผลที่เรามารวมตัวกันเพื่อจะส่งเสียงว่าวันนี้วันพรุ่งนี้พลังประชาชนจะมีพลังอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่เลือกตั้งแล้วเลือกตั้งเลยไม่ใช่แต่ก่อนจะถึงวันพรุ่งนี้สมุนเผด็จการเครือข่ายอำนาจเก่าเขาได้สำแดงเดชมันจึงเป็นที่มาของการนัดเฉพาะกิจวันนี้วันนี้กกต.มีมติส่งคำร้อง
ส่งคำร้องของคุณพิธากรณีพักกรณีที่ไปซื้อหุ้นไอทีวีซึ่งคนทั้งสังคมนี้มันรู้อยู่แล้วว่ามันจับชายมันเป็นการใส่ร้ายคลิปเสียงการประชุมก็มีมติเรื่องนี้มันตกไปแล้วนอกสภาแต่กกต.ยังดึงดันยังดึงดันและทำผิดระเบียบตัวเองด้วยกกต.ต่อไปนะครับต้องติดคุกสถานเดียวเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เพราะมันชัดเจนมายื่นคำร้องเอาวันสุดท้ายก่อนโหวตนายกอย่าว่าแต่เราเลยนะครับคิดไม่ออกสุนัขมันก็ยังรู้ว่าต้องการอะไรต้องการจะหยุดพิธาต้องการหาข้ออ้างให้สวมาอ้างแค่นั้นความคิดเขามีแค่นั้นแต่เขาหารู้ไหมว่าประชาชนจะยอมหรือไม่ยอมครับยอมไม่ยอมแต่นั่นแค่ด่านแรกด่านที่สองวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องนโยบายของก้าวไกลที่จะแก้ไขมาตรา112อาจจะขัดรัฐธรรมนูญอาจเป็นการล้มล้างการปกครองถ้าสภาถ้าสสไม่มีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายแล้วสุขนัดที่ไหนมันจะมีอำนาจเพราะอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือแม้แต่ยกเลิกกฎหมายเป็นอำนาจของสสโดยแท้และสสก็ไม่ได้ไปยกมือมั่วสสฟังเสียงของประชาชนฟังมติจากประชาชนใช่ไม่ใช่มติของประชาชน14ล้านเสียงเป็นขั้นต่ำมีความเห็นว่าจะให้ยกเลิกแก้ไข112เขาไม่ฟังเขาไปอ้างต่อว่าเป็น14เสียง14ล้านเสียงเป็นเสียงส่วนน้อยผมขออนุญาตพูดถึงเหตุการณ์หนึ่งเขาพยายามจะอ้างว่าคนที่เลือกเพื่อไทยก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการแก้ไข112ผมอยากให้ไปดูการปราศรัยที่จังหวัดอยุธยาที่น้องอยู่ข้างหลังเราเนี่ยครับไปปอเนี่ยตะวันไปทำโพบนเวทีปราศัยของพรรคเพื่อไทยปรากฏว่าโพเป็นเอกฉันท์ว่าต้องการยกเลิก112นั่นหมายความว่าไงหมายความว่า25ล้านเสียง70ล้าน 70% 75% เนี่ยเห็นไปในทางเดียวกันแต่พวกเราก็ไม่ได้หักน้ำพาด้วยมีหักน้ำพาด้วยเขาเราก็หวังว่าเรื่องกฎหมาย112ก็ดีการกระจายอำนาจเลือกตั้งผู้ว่าก็ดีการทำให้กองทัพมันสมาร์ทมันดูดีขึ้นมันมีความฉลาดขึ้นก็ดีรวมทั้งเรื่องอื่นเราไม่ได้หักน้ำพาด้วยเขาเราจะให้สสของเรานี่แหละเข้าไปอภิปรายเข้าไปเสนอกฎหมายแต่วันนี้เผด็จการอำนาจนิยมชนชั้นนำคนในสังคมเก่ากำลังจะปิดตายประตูนั้นโดยพรุ่งนี้เขาจะไม่โหวตรัฐบาลของพรรคร่วม8พรรคนี้เป็นรัฐบาลเขาจะปิดประตูนี้ไม่ให้มีการแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองโดยสันติและไม่สนใจเสียงใดๆของคนข้างนอกเพราะอะไรเสียงในทวิตเตอร์มันก็ได้แค่กดไลค์กดแชร์ไม่มีเสียงหลายคนก็ไม่ได้เล่นด้วยเสียงใน Facebook ก็ได้แต่ด่ากันไม่มีนัยยะสำคัญอะไรผมอยากท้ามีอยู่เสียงหนึ่งที่จะไปตะโกนให้มึงได้ยินถึงรัฐสภาในวันพรุ่งนี้คือเสียงของประชาชนปากสดๆของประชาชนนี่แหละครับก่อนหน้าเลือกตั้งเสียงจากโซเชียลเน็ตเวิร์กอาจจะมีพลังแต่พวกเขาก็แกล้งไม่ได้ยินได้วันเลือกตั้งเสียงของพวกเราที่ลงหีบเลือกตั้งก็อาจมีพลังแต่พวกเขาก็ทำท่าไม่ได้ยินในวันนี้มันเลี่ยงเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ครับที่เราจะต้องส่งเสียงสดๆให้พวกเขาได้ยินขอแรงเป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมครับขอแรงได้ไหมครับพรุ่งนี้
อย่าเพิ่งลางานขอร้องอย่าเพิ่งลางานเพราะท่านจะลาหลายวันพรุ่งนี้ขอสัญญาว่าอย่าเพิ่งลางานใครที่ไม่ได้ทำงานประจำไปรวมกับน้องๆได้ในช่วงบ่ายหรือช่วงเช้าไปก่อนได้เลยพี่ๆที่เป็นแม่บ้านไปได้เลยแต่ถ้าเป็นพนักงานบริษัททำงานประจำเป็นข้าราชการอย่าเพิ่งลาอย่าเพิ่งลาเลิกงานแล้วเจอกันที่หน้ารัฐสภาไม่ใช่การกดดันไม่ใช่การขอร้องไปเฉยๆนี่แหละไปกันเฉยๆไปกันแบบไม่รู้ดูนี่เองไปเฉยๆได้ยินเสียงแห่ได้ยินเสียงปรบมือยก3นิ้วอย่างเดียวคือสัญลักษณ์คือสัญลักษณ์ว่าเราพวกเดียวกันและอย่าไปหลงกลการยุแย่ของเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ตำรวจเราเห็นแล้วผมเห็นชัดเจนแล้วมีแผนการรับมือมีการซ้อมปราบฝูงชนมีการทอดแหคนไม่ใช่ปลาจะเอาแหมาจับแล้วอย่าไปคิดเรื่องแก๊สน้ำตาเรื่องที่ฉีดน้ำพวกเรามีประสบการณ์ด้วยกันมาแล้ว3ปีเรามีประสบการณ์ร่วมกันมีเพิ่มมาก็คือป้าเป้านี่แหละเรามีอาวุธลับแน่นอนนี่คือพันธสัญญาที่บอกว่าพรุ่งนี้อย่าเพิ่งลางานเพราะอะไรเพราะถ้าพรุ่งนี้เราถูกหักหลังเราถูกปิดประตูการได้เป็นรัฐบาลเสียงข้างมากที่มีจากประชาชนการลุกขึ้นต่อสู้ของประชาชนทั่วประเทศในสัปดาห์ข้างหน้าเกิดขึ้นแน่นอนเราทนได้ถ้าจะโดนเหยียบโดนย่ำโดนกระทืบผมอาจจะทนได้ถ้าโดนเหยียบโดนย่ำโดนกระทืบแต่ผมทนไม่ได้ถ้าเอาตีนมาลูบหน้าผมไม่ยอมพวกคุณจะดูถูกเหยียดหยามยังไงก็ได้แต่เสียงที่ลงคะแนนเสียงไปแล้วทั้ง25ล้านเสียงคือเสียงที่ศักดิ์สิทธิ์คือเสียงที่กำหนดอนาคตของประเทศไปแล้วจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้ไม่ได้ไม่ยอมสวที่เป็นผู้นำเหล่าทัพอ้างว่ามีงานสำคัญจะไม่เข้าประชุมพรุ่งนี้มันมีงานสำคัญอะไรอย่างอื่นนอกจากโหวตนายกประเทศนี้มันจะมีงานอะไรสำคัญกว่านี้อีกขอบอเหล่าทัพถ้าพรุ่งนี้ไม่เห็นหน้าในสภามึงเจอกันแล้วสวอย่าคิดว่าประชาชนไม่รู้อย่าคิดว่าประชาชนโง่ประชาชนตามไม่ทันอย่าแสดงความเป็นกลางโดยการไม่โหวตงดออกเสียงเพราะนั่นคือไม่เห็นด้วยไม่ถูกนับเป็นเสียงเห็นด้วยอย่าคิดว่าพวกเราโง่เราจำชื่อจำนามสกุลต่อให้พี่เปลี่ยนนามสกุลกูก็จะไม่ขัดทะเบียนราษฎร์ด่ามึงถึงโคตรหน้าตาของพวกคุณมันชัดเจนอยู่แล้วต่อให้ไปทำศัลยกรรมกูก็จำได้นี่คือการต่อสู้ในทุกรูปแบบทุกรูปแบบจริงๆในทางโซเชียลคืนนี้กลับไปพี่น้องไปดูแพลตฟอร์มนะครับมันจะให้เปลี่ยนรูปใน Facebook เปลี่ยนข้อความต่างๆเนี่ยช่วยกันรณรงค์นะครับช่วยกันรณรงค์เปลี่ยนรูปใน Facebook จะมีข้อความเรื่อง Respect My Vote นะครับการต่อสู้ในโซเชียลก็ทำไปการต่อสู้บนท้องถนนก็ต้องทำเพราะอะไรเพราะการต่อสู้เรามันมีอยู่3อย่างแค่นั้นแหละ1คือโซเชียลอันนี้ไม่เจ็บไม่ตาย2คือไปเลือกตั้งไม่เจ็บไม่ตาย3คือลงถนนมันเป็นทางสุดท้ายมันเป็นทางสุดท้ายจริงๆเพราะ2ทางแรกเราเลือกไปแล้วบัตรเลือกตั้งพี่น้องครับเป็นการเลือกตั้งที่เลือกตั้งคนกลับบ้านมากที่สุดในประวัติศาสตร์มากที่สุดคือ 75% เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากเพราะอะไรเพราะว่าไอ้การเลือกตั้ง 2-3 ครั้ง 2-3 ครั้งก่อนหน้านี้มันเลือกตั้งในช่วงที่พีคปี48เราเลือกตั้งตอนสมัยพรรคไทยรักไทยพรรคเพื่อไทยมันพีคตอนนั้นคุณทักษิณพีคปี54เลือกคุณยิ่งลักษณ์ตอนนั้นก็พีคเพราะว่า
เสร็จจากการล้อมฆ่าของคุณอภิสิทธิ์คนชาวบ้านก็พยายามกลับบ้านไปเลือกตั้งเพื่อจะตบหน้าพรรคของอภิสิทธิ์ปีนี้ปี66ผมแทบจะไม่เชื่อเพราะมันไม่มีอะไรที่มาเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงเลยเอื่อยถ้าไม่มีแบมตะวันทุกอย่างเอื่อยไม่มีหยกทุกอย่างก็เอื่อยทุกคนมุ่งหน้าทำงานแต่แรงเอื่อยนี้มันผลักให้พวกเรากลับไปเลือกตั้งและสะท้อนเสียงที่แท้จริงของประชาชนออกมาอย่างเป็นเสร็จเด็ดขาด311เสียง312ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับไม่ใช่เรื่องธรรมดาและถ้าจะบอกว่านี่คือการแลนด์สไลด์คือการแลนด์สไลด์ของพรรคฝ่ายประชาธิปไตยอย่างแท้จริงพรรคที่เขากล่าวหาว่าล้มเจ้าว่าต้องการแยกแผ่นดินถูกเลือกมาเป็นอันดับหนึ่งด้วยเสียงทั่วประเทศ14ล้านเสียงข้ออ้างนี้ไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องวินิจฉัยเรื่องพรรคก้าวไกลเสนอให้แก้ไข112ว่าเป็นการล้มล้างอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญคืออะไรอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญคือมีคำสั่งให้พรรคที่โดนกล่าวหาเนี่ยยุติการกระทำหมายความว่าศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจในการสั่งพรรคก้าวไกลให้ยุตินโยบายนี้คือเรื่องแก้ไข112พวกเรายอมไหมไม่ยอมยอมไหมไม่ยอมถ้าสั่งเรื่องนโยบายได้นั่นหมายความว่าศาลกำลังบริหารประเทศผ่านทางคำสั่งศาลซึ่งไม่ใช่ระบบประชาธิปไตยอย่างแน่นอนศาลซึ่งใช้อำนาจตุลาการจะมาก้าวก่ายอำนาจบริหารไม่ได้เพราะเขาแบ่งโดยชัดเจนแล้วไม่เช่นนั้นเราก็จะมีการปกครองในระบบประชาธิปไตยที่บริหารโดยศาลรัฐธรรมนูญเราจะมีการปกครองในระบบนั้นได้หรือไม่นี่คือสิ่งที่เราต้องยืนยันนะครับพี่น้องไม่ใช่เรื่องขายหน้าเลยผมก็ไม่ขายหน้าผมเสนอให้ยกเลิกต่อให้กฎหมายนี้ยังไม่ผ่านสมัยนี้ผมก็ไม่รู้สึกว่าขายหน้าแต่คุณต้องไม่ปิดประตูไม่ปิดประตูการนำเอากฎหมายทั้งหมดเนี่ยเข้าไปถกเถียงในสภาเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้คนที่เห็นด้วยเห็นต่างคนที่เห็นต่างกับพวกเราพรรคพลังประชารัฐพรรคเสรีนะของประยุทธ์เราที่มันเอาออกแล้วล่ะแน่จริงลุกขึ้นมาอภิปรายเราก็ส่งสอสอเราเข้าไปเหมือนกันทั้งลูกเกดทั้งโตโต้แน่จริงลุกขึ้นมาอภิปรายว่า112ทำไมมันแก้ไม่ได้ให้แก้ปัญหานี้ในสภาเพื่อไม่ให้อะไรเพื่อไม่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่ให้พวกเราเนี่ยต้องถูกดำเนินคดีบนท้องถนนนี่คือการแก้ปัญหาแบบสันติวิธีที่สุดปัญหาภาคใต้แก้กันมาเป็นสิบปีแก้ไม่ได้ให้สสตัวแทนของพวกเราเข้าไปอภิปรายในสภาอย่าไปกล่าวหาเขาอย่าไปตั้งข้อหาเขาว่าเป็นการยุยงปลุกปั่นตามมาตรา16 3จังหวัดโดนแล้วล่าสุดที่เชียงใหม่ก็โดนเพราะอยากปกครองอยากมีการเลือกตั้งผู้ว่าอยากกระจายอำนาจนี่เป็นสัญญาณการดิ้นครั้งสุดท้ายของฝ่ายอนุรักษ์นิยมนะครับและการดิ้นครั้งสุดท้ายมักจะแสดงความหน้าด้านมากที่สุดเราอาจจะได้เห็นเรื่องแปลกๆในวันพรุ่งนี้เช่นสวติดโควิดสวไม่อยากเข้าสภาสวกลัวมั้งข้ออ้างสารพัดข้ออ้างพรุ่งนี้เราจะได้เห็นแต่เราจำชื่อมันไว้จำชื่ออย่างเดียวไม่พอจำนามสกุลด้วยคนเหล่านี้ถือว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองอย่างแท้จริงเพราะการเลือกตั้งมันสิ้นสุดโดยสมบูรณ์แล้วว่าพวกเราชนะเราชนะอย่างเด็ดขาดด้วยไม่ต้องไปถกเถียงกันขยิ่งยังไงก็สู้ไม่ได้ขยิ่งยังไงก็สู้ไม่ได้ไปนับใหม่ก็สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้จริงๆเพราะคนทั้งสังคมมันเลือกแล้วว่าจะให้ฝ่ายประชาธิปไตยได้มาบริหารประเทศสุดท้ายนะครับผมอยากให้กำลังใจพรรคร่วมรัฐบาลผมเห็นตัวแทนจากพรรคหลายพรรคที่มาวันนี้นะครับพรรคก้าวไกลก็มาปรบมือให้พรรคก้าวไกลนะครับตัวแทนจากพรรคเพื่อไทยอาจารย์หมอ
ชอบตัวไหนครับอาจารย์หมอคือคนที่ร่วมกิจกรรมกับคนรุ่นใหม่มาตลอดนะครับเป็นส.ส.พรรคเพื่อไทยผมฝากความหวังของทุกคนไปกับอาจารย์นะครับพรุ่งนี้ยืนยันว่าเพื่อไทยทุกคนเลือกพิธาแน่นอนเกาะกันให้เหนียวแน่นแล้วประชาชนจะเป็นกำแพงเป็นผนังทองแดงให้ทุกคนให้ทุกท่านให้ทุกพรรคอย่างแน่นอนเกาะกันให้แน่นนะครับอาจารย์แล้วอย่าไปแยกวันนั้นผมเห็นการสัมภาษณ์ของคุณหมอชลน่านแล้วผมเข้าใจแกเลยแกพูดด้วยความจริงใจนะหลายคนไปด่าแกเรื่องที่ประชาชนมัดรวมกันอันนี้คือเรื่องจริงคือสสเนี่ยเขารู้สึกว่าประชาชนเลือกแล้วมันทรยศประชาชนไม่ได้นั่นคือความหมายของเขาบ่อยครั้งอันนี้ขออนุญาตพูดหน่อยบ่อยครั้งที่แคนดิเดตอย่างคุณลุงอินต้องบินไปต่างประเทศไปพูดคุยเขาเจรจาให้ต้องจับมือกันทุกคนคนรุ่นใหม่อยากให้จับมือกันสู้ครั้งนี้อยากให้กำลังใจจริงๆอย่าหลงในคำยุ่ยแย่นะครับพวกเราก็เช่นกันพวกเขาตอนนี้ใช้แผนแบ่งส้มแบ่งแดงแบ่งปลาแบ่งน้ำอย่าไปหลงแบ่งยังไงก็3อยู่เท่าเดิมนะครับพรุ่งนี้เลิกงานถนนทุกสายจะมุ่งหน้าสู่รัฐสภาใช่ไม่ใช่ถ้าโหวตแล้วหักหลังประชาชนสัปดาห์หน้าเจอกันทั้งแผ่นดินใช่ไม่ใช่ใช่นี่คือคำมั่นสัญญาพี่น้องให้สัญญานะครับให้สัญญานะครับให้การต่อสู้ครั้งนี้ของพวกเราเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเปลี่ยนประเทศให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ขอบคุณครับ